ผมชื่อ Square Boy นะครับราปาเพื่อนผมก็ Dark Face นะครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.ต้นนะครับเรียนโรงเรียนเดียวกันห้องเดียวกันนะครับผมคิดว่าผมเป็นหน้าใหม่อะที่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคนรู้จักผมให้ความนิยมผมได้ไงขนาดนี้ครับเป็นบอสลูกเล่นรอเรือหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพอเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วครับก็จริงๆก็ยอมรับครับยอมรับความคิดเห็นครับเพราะว่าผมก็เอาท่อนมาจริงครับมันเหมือนเราเอาแบบของจริงๆครับผมคิดว่าท่อนแรปท่อนนั้นมันเจ๋งนะครับผมต้องการเอามาแบบต้องการเอามาเพิ่มความเจ๋งให้ในรามของเราครับผมยังหยิบรามคนอื่นมาใช้ในเนื้อหาแรปของตัวเองเลยโดยที่ไม่รู้ก็คิดว่ามันก็เป็นเพลงหนึ่งน่าจะแบบว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนช่วงแรกๆก็โดนวิพากษ์วิจารณ์โดนด่ามาเยอะพอสมควรนะเรื่องนี้ราฟาสดกากหน้าอะไรเงี้ยสไตล์ราฟานะครับก็ผมคิดว่าคล้ายๆกับ MC King นะครับคล้ายๆว่าเป็น MC King แบบเวอร์ชั่นตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยที่ผมแบบว่าจึ๊กเลยคือคำของ MC King อะแบบว่ามึงเป็นนิกตับง่าปลอมแต่กูเป็นนิกก็จริงทำแอคไปอยู่ในหยอกวัตถุอินดอกมิสซอรินเนี่ยแบบเนี้ยครับเป็นคำแบบผมชอบมากเลยอะไรเงี้ยติดหูมากเลยคำคมตรงเนี้ยแบบว่าเออมันเอามาใส่ในแรปได้เว้ยแบบคนเทเว้ยอะไรเงี้ยเลยชอบเลยสำหรับสายทรัพนะครับผมก็คิดว่าสำหรับการแบทเทิลเนี่ยสายทรัพเนี่ยจะเสียเปรียบสายโอซาคูอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแบบทรัพเอาจังหวะทรัพมาใส่ในการแบทเทิลมากเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามาโชว์มากกว่าที่จะมารับคำแบบคมๆว่ากันมากกว่าแบบสู้สายโอซาคูยากหน่อยนะครับมองตีนกูไม่ว่าถ้ามองหน้ามึงเจอตีนนะเป็นคำที่ผมขึ้นสเตตัสไฮไฟตั้งแต่ม.ต้นได้ครับประมาณม.1 ม.2นะฮะแบบว่าสมัยนั้นนี่แว้นจ๋าเลยฮะแบบว่าแว้นต้องเลแบนแบบอย่างเงี้ยมดแดงแล้วก็เสื้อตัวใหญ่รองเท้าเทวินเลยฮะแล้วก็สมัยนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ่อหมอยล้วนๆเลยครับแบบไม่มีคำแบบอะไรเลยฮะแล้วก็มาแต่งพวกคำพวกเนี้ยไอ้นี่กับเพื่อนแล้วก็แบบหยิบมาอันไหนเท่เนี่ยเอ้ยผมกูเท่เป็นแฮชแท็กข้างบนวิ่งข้างบนนะเหรอเข้าไปปึ๊กเพลงขึ้นแล้วแบบวิ่งมองตีนกูไม่มองมองหน้ามึงเจอตีนเลยครับผมครับสำหรับคนดูนะครับแฟนคลับของ Rap Is Now ทุกคนนะครับก็เชิญชวนนะครับวันที่17ธันวานะครับ17ธันวาที่สวนลุมในบาซ่าครับมาชมงานสดนะครับจะได้อารมณ์กว่าแน่นอนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาดูสดกันดีกว่าสดเนี่ยมันกว่าประมาณ500เท่าเกินไปเลยเป็นล้านเท่าเลยแล้วก็เราจะสามารถตัดสินได้ว่าคนไหนคู่ควรกับที่จะได้เข้ารอบอ่ะไม่ต้องแบบว่าดูแต่หน้าจอแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้ไม่ควรเข้าเฮ้ยคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไปดูสดดีกว่าครับไม่ต้องไปสนใจใครเอาที่ตัวเองเป็นจุดตั้งไม่ต้องแบบว่านึกเอาเองได้เลยถ้าเราไปดูสดอ่ะไม่ใช่นึกเอาเองที่หน้าจอครับผมยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับวันที่17ธันวาคมปีนี้นะครับเจอกันครับผมโอเคครับสำหรับราฟานะครับผมขอฝากไว้นะครับวันแข่งอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดแล้วผมก็ไม่อ่อนให้เหมือนกันนะครับไว้เจอกันครับราฟาโอเคเดี๋ยวเจอกันหน่อยนะครับสแควร์บอยจากสแควร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลบเหลี่ยมให้เป็นเซอร์เคิลเลยเนี่ยโอเค AK Ace Bot Boy ครับปานิยาครับผมสร้างกลุ่มชื่อ8กลัดครับผมกลุ่ม8กลัดอ่ะมันเลยจะมีหลายผองเพื่อนที่ค่อนข้างแข็งแรงในด้านไลฟ์สไตล์ของฮิปฮอปทั้งอาจารย์ทั้งผมด้วยแบบมือหางก็เล็กหน่อยครับคือแบบเขาก็แรงมาเราก็ไม่ได้เบาเราก็แรงกลับด้วยทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วด้วยว่าอะไรที่แบบตัวเองยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่และส่วนมากนี่ก็เป็นข้อเสียไอคอนตั้งแต่สมัยอยู่กับ8จลาดมาเป็นอะไรไม่รู้เว้ยคือแบบโตกันมาแบบสังคมเชียงใหม่สังคมที่แบบว่าสบายสบายเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอะไรไม่รู้ที่เราชอบจะแบบว่าไม่ค่อยมีเงินกันเอางี้เอาง่ายๆตรงๆก็คือแบบไม่ค่อยมีเงินไอ้นี่อยากกินข้าวเออว่ากินข้าวด้วยกันซื้อข้าวเหนียวซื้อแบบน้ำพริกซื้อแบบหมูปิ้งอะไรเงี้ยกินด้วยกันแล้วคือแบบอ่ะถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณ80บาทกินกัน8คนอะไรเงี้ยคือแล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยเลยเออ
บ่อยมากจนแบบว่ามันซื้อใจกลุ่มเพื่อนแม่เนี่ยจะเป็นห่วงอยู่แล้วว่าผมเนี่ยขี้แย่มากเมื่อก่อนประมาณม.ต้นประถมคือแบบโดนแกล้งมาละพัดก็เลยแบบวันนึงแบบ รู้สึกว่าแบบมันไม่ยอมอยู่อย่างงี้ก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองจนมันไปเปลี่ยนตอนไหนก็ไม่รู้ครับมันเหมือนเป็นความเก็บกดในใจเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันใช่ตัวตนเราจริงหรือเปล่าเวลาเราดูแรปเปอร์เราไม่ได้ดูว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งเราฟังสไตล์เขากับคำเขาอะไรเงี้ยอย่างผมมาดูฟานิยารอบเนี้ยคือพัฒนาการแม่ง1ปีเนาะพัฒนาการ1ปีแต่ผมไม่รู้จักเขามาก่อนนะเห็นแค่ในรายการอะไรเงี้ยเออรัวดีรัวมาเลยอะไรเงี้ยเริ่มโหดรัวนี่ผมไม่ได้เคยซ้อมรัวไปครับจะมีแบบฟังเพลงแบบที่ชอบแล้วแบบในตอนนั้นฟิลมันน่าจะพาไปเพราะว่าตอนนั้นผมเตรียมมาประมาณ4บาร์เตรียมพัดลายมา4บาร์จำไม่ได้เลยพี่จำไปจำได้ก็คือขึ้นเวทีไปแล้วลงมาแล้วถึงจะแบบจำได้ก็เตรียมเรื่องที่จะด่าไว้เตรียมเรื่องที่จะว่าเอาไว้แล้วขึ้นไปก็คือตามฟิลปล่อยเป็นจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพไปปุ๊บใช่ไหมอ้าวแม่งไม่มีเพื่อนไม่มีเอาไงอ่ะไม่มีกองเชียร์อาจจะแบบเฮ้ยไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ยความยากมันอาจจะอยู่ตรงที่เราจะซื้อใจคนดูยังไงเราจะทำให้เขาชอบแรปเรายังไงประมาณนั้นที่ผมว่าผมกดดันเนี่ยมันจริงนะว่าแบบเราควรสอนตัวเองไว้ตลอดว่าเราก็ยังเป็นแค่แบบเล็กๆจุดเล็กๆจุดหนึ่งยังไม่ได้ขยายใหญ่อะไรไปได้มากดีกว่าเพราะว่าถ้าไปคิดว่าตัวเองแบบใหญ่แล้วอะไรแล้วมันก็ผมแบบทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็วันที่17ครับผมวันที่17ธันวาคม Rap is Now ครับรอบ32คน Final Audition ส่วนลุมในบาซ่านะครับดูสดมันกว่าเชื่อผมแล้วไปเชียร์กันไปเชียร์แรปเปอร์ที่คุณชื่นชอบให้คะแนนเขาด้วยตัวคุณเองนะครับกำลังใจอยู่ที่พวกคุณนะครับขอบคุณครับถ้าอยากดูแบบเต็มอิ่มนะครับเต็มอรรถรสแบบที่คุณบอกให้แบบอยากดูแบบยาวๆเลยนะผมแนะนำว่ามาดูรอบสดกันดีกว่าครับผมบรรยากาศคนละอย่างกันเลยขนลุกบาร์ต่อบาร์กันเลยทีเดียวครับผมอย่าลืมครับผม17ธันวาคมครับผม Rap is Now The Voice on Season 3ครับผมฝากถึงฟาริยานะครับก็ผมแรปเปอร์จากเชียงใหม่เนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันวันงานทำเต็มที่นะคุณทำเต็มที่ผมทำเต็มที่จุดประสงค์คือคนดูสนุกโอเคป่ะเราไปเจอกันมั่วๆอายุก็มากแล้วนะพี่ระวังจะโดนเด็กถอนงอกและนี่คือเสียงของเด็กฝั่งทนอย่างผมที่อยากจะบอกและเจอกันเราชื่อเล่นชื่อมิวค่ะไม่มีแฟน MC King นะครับผมก็เห็นว่าเราเคยแรปเคยเห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยแบบฟรีไซด์เล่นๆใน Facebook เขาบอกช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมก็โอเคเป็นแค่กิจกรรมปัดฉิบนิเทศไม่เคยคิดเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งจะเลี้ยงตัวเองได้ด้วยเพลงของเราด้วยแบทเทิลของเราแต่ว่าเราก็ต้องตั้งความหวังเราก็ต้องคาดฝันเราคาดหวังไว้มีความฝันว่าวันหนึ่งเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันก็เราก็เจอกับอดีตแชมป์ใช่ไหมคะราชาไมค์ถ้าเราทำออกมาแล้วสูสีหรือเหนือเขามันก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงอย่างเราก็ทำได้ค่ะคือเราไม่เคยเจอแรปเปอร์หญิงที่แบบว่าเป็นแรปเปอร์จริงๆแล้วก็เขาแรปจริงจังขนาดนี้ซึ่งได้เปรียบเสียเปรียบมันก็ต่างกันแล้วมันก็เป็นบททดสอบที่ทำให้เราต้องทำกันบ้านมากดดันมากแล้วพอรู้ว่าเจอ MC King อดีตแชมป์ก็กดดันอีกกดดันเข้าไปอีกเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้เหนือว่าใครคุณอาจจะชอบคิดว่าพอเห็นชื่อ MC King ขึ้นปุ๊บในรายการเนี่ยบางคนก็เด็กบางคนแบบพี่เกียร์ลงอีกแล้วเหรอโหผมไม่อยากลงเลยอะไรเงี้ยความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเราไม่ได้วัดกันที่เพศหรืออะไรเราวัดกันที่ลามเดียวดนตรีมันไม่ได้จำกัดเพศหรืออายุอะไรอยู่แล้วผมชอบที่จะเจอคนนู้นคนนี้ท้าทายเจอกับหน้าเอาเก่าไปผมก็เซ็งแต่บางทีก็รู้สึกว่าเขามีการพัฒนายิ่งขึ้นอาจจะมีหืนด้วยถ้าเขาหืนมาต้องหืนกลับวันเสาร์ที่17ธันวาคมนะคะก็อยากให้มาดูสดกันที่สวนลุมไนท์บาซ่าค่ะเพราะว่าดูสดมัน
จะได้อารมณ์มากกว่าคนที่ติดตาม Rap It Now ติดตามผมติดตามแร็ปเปอร์คนอื่นๆท่านอื่นๆอย่าลืมนะครับมาดูสดมันกว่าวันที่17ธันวานี้นะครับเฟี้ยวแน่นอนรับรองว่าสนุกและมันกว่าครั้งก่อนๆแน่นอนครับผมสวัสดีค่ะราชาไม่รู้ว่าราชาผ่านมากี่เวทีนะคะแต่ก็ยินดีด้วยที่กำลังจะได้เจอกับราชินีค่ะมาไม้ไหนก็ได้ค่ะแต่ระวังจะเจอท่าไม้ตายค่ะก็ยินดีด้วยที่เอ็มโฟเล่ได้เข้ามาในรอบ32คนก็อยากจะบอกว่าให้ทำกันบ้านให้ดีๆเตรียมตัวให้ดีๆเพราะทุกวินาทีคือความตายของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นชายไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงแต่ถ้าคุณได้รู้จักผมจะทำให้คุณรู้ว่าเนี่ยแหละ MC King เว้ยFXRD นะครับ FPS นะครับส่วนของยังกะหลัดเป็นกลุ่มรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่แล้วครับรู้จักกันอยู่แล้วครับวันนั้นก็แบบว่างๆน่าจะมีแบบความกระหายอยากจะทำเพลงกันครับก็เลยแบบเฮ้ยฮัลโหลทำเพลงกันป่ะเว็บไฮคือแคมเพลงครับที่เจ้าพญาทันยุคครับจัดตั้งขึ้นมาก็รวมคนที่มีฝันเดียวกันมาทำเพลงด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นแคมเล็กๆดีกว่าไม่ใช่ค่ายจัดเลยวันนี้ก็เลยแบบมากันเลยครับมากันก็เลยจัดกันวันนั้นเลยครับก็เลยเกิดเป็นยังกะหลัดวันนั้นเลยครับผมฟังของเกาหลีครับมันจะมีวิธีการออกคำที่ไม่เหมือนคนไทยออกนะครับแล้วผมว่ามาใช้ในคำไทยมันน่าจะโอเคน่าสนุกดีของเกาหลีเนี่ยมันหนักกว่าของคนไทยนะครับเวลาเขาด่ากันเนี่ยเวลาแบบเฮเตอร์มาด่าแรปเปอร์ผมว่ามันหนักค่อนข้างหนักกว่าส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบการที่แรปเปอร์มาแรปดิสกันนะครับจะด่ากันทำไมใช่ไหมครับพี่แบบเราฮิปฮอปพี่น้องฮิปฮอปเหมือนกันชาวแรปเปอร์เหมือนกันแทนที่จะช่วยกันดันกันกับกดกันลงเนี่ยครับผมเลือกที่จะไม่สนใจดีกว่าครับเพราะว่ามันไร้สาระครับพี่มันเหมือนไม่ช่วยกันรันวงการครับแต่อันนี้แรปอิสลามมันคือแรปเกมใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยแรปเกมกับการดิสผมว่ามันแตกต่างกันครับถ้าแยกแยะดีๆสไตล์เป็นตอนแบทเทิลเหรอฮะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเรียกว่าดีดดีกว่าดีดดีกว่าเพราะว่านอกจากแรปแล้วยังก็ออกลีลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเรียกว่าสไตล์ดีดแล้วกันเราดึงความคิดจากความฝันมาเขียนเป็นเนื้อเพลงมากกว่าใช้ชีวิตจริงครับบางคนอาจจะไม่ชอบแนวคิดทฤษฎีนี้ก็ไม่เป็นไรครับมันแสดงความเป็นตัวเรามากกว่าครับพี่ชอบคนที่มีฝันมารวมตัวกันชอบคนดูที่มีรีแอคกับแรปเปอร์ทุกคนนะครับแล้วพอมาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าแรปเปอร์ทุกคนมันมีคุณค่าของตัวเองฝีมือไม่น่าเข้ารอบเลยครับผมคิดว่าเป็นตัวเองเนี่ยแหละครับพี่น่าจะง่อยสุดแล้วครับผมไม่ว่าเขานะครับไม่ไปเถียงเขาด้วยว่ากูสมควรแล้วไม่ใช่ครับผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะแก้ไขในเวทีต่อไปครับแล้วผมจะทำครับลองเปรียบเทียบกับแต่ละคนโอ้โหรามแต่ละคนอย่างโฟร์อย่างเฟี้ยวพี่แต่ผมมาแบบเนี้ยบๆก็ยังงงอยู่เขารอบได้ไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานนะที่ให้โอกาสแล้วผมจะหยุดพวกเขาหยุดพวกเหล่านั้นด้วยแรปของผม17ธันวานะครับอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆของวงการฮิปฮอปงานดีๆมากันเลยครับ17ธันวาครับก็อยากให้มาดูงานวันที่17นี้นะครับผมก็สำหรับคนที่ด่าทั้งหลายแหล่นะครับในงานมาดูกันแล้วผมจะให้คุณด่าเต็มที่เลยถ้าผมแรปไม่ดีครับส่วนตัวผมก็เคารพพี่ดิฟคิดเห็นผลงานเห็นลายการแรปของเขาผมก็ชื่นชมนะครับแต่มาเจอกันรอบนี้บนสังเวียนเราไม่มีคำว่าพี่น้องเราคือศัตรูกันแล้วเจอกันครับดิฟคิดเด็กเหนือใช่ไหมครับก็กินอาหารเหนือเขาว่าอร่อยครับก็อยากลองกินแรปเปอร์เหนือดูบ้างครับมันจะอร่อยหรือเปล่ามีคอร์สครับซูเปอร์บีนะครับที่ผมมารอบ32ไม่ได้มาสอบก็คือผมกะไม่สอบอยู่แล้วผมว่าผมมานี่เต็มตัวแล้วไอ้เรื่องใบหูกว้างอ่ะพี่ก็คือไปคิดส่วนหน้าวิดีโอคือมันมีต้นไม้อยู่หน้าบิ๊กผับอ่ะผมก็เดินดูน่าจะเฮเว้ยน่าจะฮาอะไรแบบเนี้ยผมพูดเลยนะว่าพ่อแม่ผมเขาสนับสนุนก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่ามาถึงบอกมึงอยากแรปมึงไปซื้อไมค์ไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่อะไรมันสักพักใหญ่ๆแล้วเขาไม่เคยแบบมายุ่งมาสนใจผมเลยพี่จนเขาไปรู้ไปแชร์มีคนบอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
ก็ขายพวกสนิเกอร์อะไรพวกนี้ครับแร็ปมันเป็นสิ่งเดียวเลยที่ผมแทบจะไม่เดินไปขอแล้วเลยพี่จริงผมพูดเลยข้าวก็ไม่มีตังค์ซื้อกินนะพี่ซื้อมาไม่ต้องคิดอ่ะผมเชื่อว่าผมทำได้ผมไม่ต้องไปขอใครเพิ่มอ่ะพี่เราคิดว่าถ้าเราดีจริงอ่ะเราจะได้ไปตรงนั้นเองเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบทกันให้ตายไงที่อยู่ได้คือเพลงพี่แม่งไม่ตายยิงไม่เข้าระเบิดไม่ได้พี่เพลงวันนึงที่ผมมีตังค์เยอะอยากจะช่วยแบบเหมือนเด็กที่เขาสังคมไม่ยอมรับเลยแบบเนี้ยอยู่ในคุกออกมาทำอะไรไม่ได้ก็น่าจะมีอะไรที่แบบมีงานที่เขาช่วยเขาทำได้ผมไม่ค่อยสนนะพี่บาร์มากว่าถ้าแม่งด่ามาแล้วผมปี๊ดขึ้นเยอะผมก็ยอมให้แม่งบ่นผมจะด่าแม่งกลับทุกคนด้วยแต่แม่งผมด่าแม่งไปแม่งเป็นเกมสมองวะพี่แต่ถ้าผมทำให้แม่งดูแล้วให้แม่งมาดูแล้วแบบอย่างเงี้ยดีกว่าผมมานั่งโค้ชแม่งทุกวันจริงผมว่าพวกโค้ชแม่งไร้สาระทุกคนอ่ะจริงผมพูดเลยเขาแม่งทำกันไม่ค่อยได้ไงแม่งเลยโพสมันที่ระบายไงพี่มันคิดแค่นั้นอย่างน้อยก็น่าจะเปิดใจบ้างมาเลยครับก็ลองมาเจอกันดูครับว่าเขาไม่น่าเข้าหรือเขาน่าเข้ามึงไม่ต้องคิดที่อะไรมากเลยมึงคิดว่าคำที่มึงใช้อ่ะคิวอย่างเดียวลำของเขาจะเป็นลำสายโหดตลอดทั้ง1ถึง100เลยความดุอ่ะก็มันเป็นเหมือนการแสดงอ่อยอีกแบบอีกด้านนึงของกูอ่ะต่อยกูตลกแค่ไหนแต่นี่มันคือกูต้องมาฆ่ามึงคือไม่มีการปั่นให้ห่างมีการปั่นนิดเดียวมากคือถ้าสมมุติว่าเราไปปั่นเขาได้นิดหน่อยแล้วเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะเขาเป็นคนตลกนะพี่แต่ผมว่าเจอผมคงตลกไม่ออกนะพี่คนตลกกับเขาเจอผมยังไม่ขำเลยพี่ก็นั่นจะเดือดอยู่แล้วยังไงก็เดือดอยู่แล้วก็อยากฝากงานที่17ธันวาคมนี้ด้วยครับมาดูแร็ปเปอร์ก็คือทุกคนมีเสน่ห์ของตัวเองหมดครับอยากให้มาดูวันที่17ธันวาคมแนะนำให้มาดูสดกันนะครับยังไงก็เดือดกว่าในคลิปอยู่ละคู่เราเป็นคู่เดือดเราแฮปปี้เวทก็อยากให้เอาให้เต็มที่นะไม่ใช่เอามาแบบมุกตลกเหมือนเดิมอยากให้มันมีอะไรใหม่บ้างแบบเซอร์ไพรส์ผมหน่อยทำยังไงก็ได้ผมตันอะถ้าผมคิดไม่ออกคือคุณคนเก่ง fuck you ตั้งแต่กูรู้ความถามกูได้ว่าคนใต้แต่รุ่นปูโซ่คนไม้เมื่อเราทุกคมเพลงเคยเก่งใครไฟก็ไฟกูดับจับด้วยมือเอคิวครับ AKA ยังโอมครับผมเริ่มแรปตั้งแต่เว็บชื่อเว็บขนตูดครับพี่สมัยเด็กๆผมฟังเพลงแบบว่าพวกฮิปฮอปฝรั่งแล้วจะมีคำว่ายังอยู่ข้างหน้าของศิลปินเด็กๆก็เลยไม่รู้ว่าเอายังมาใส่แล้วก็ชื่อเล่นตัวเองโอมยังโอมผมอยากใช้คำอ่ะใช้คำที่มันแบบแปลกๆครับพี่คำที่แบบไม่มีคนใช้อ่ะแล้วแบบใช้คำนี้ปุ๊บแบบมันไปกันได้มันจะโยงกันยังไงเนี่ยเป็นคำครับผมจะเน้นลามมากกว่าพี่ไม่เน้นอารมณ์แบบอะไรเงี้ยเอ้ยมึงแรปอะไรแม่บอกแรปยังไปเลยแรปไปเลยเอากำอย่างมาอู้ก็ได้กะแม่พูดไงพี่สไตล์ผมเตรียมตัวครับคือเตรียมตัวก่อนเลยพยายามดูศัตรูด้วยคู่ต่อสู้ด้วยว่าแบบเขาเป็นคนยังไงหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถจับมาเล่นเรามาล้อมาเล่นเขาได้ให้เขาแบบรู้สึกว่าคนดูรู้สึกว่าแม่งใช่แบบแม่งเฮียแม่งอย่างนี้จริงๆก่อนผมเคยเป็นกรรมการตัดสินแกนะรีเพสมายาลาพวกนี้พี่ของแบ็กชิปอาร์เป็นรายการเล็กๆครับพี่แต่เขาให้ผมไปเป็นกรรมการไปคอมเมนต์เนี่ยผมเป็นคนที่แบบชอบแร็ปแล้วแบบไม่ค่อยมีที่ปล่อยครับก็แบบจะแร็ปอัดคลิปแร็ปตัวเองเล่นๆแบบว่าลงในเฟซแต่พอแบบเริ่มไปแร็ปอีสนาวแล้วเริ่มมีคนแบบเห็นแล้วว่าไอ้นี่มันแร็ปนี่หว่ามันก็เข้ามาดูเราเขาคนที่แบบกลุ่มฮิปฮอปเข้ามาดูเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่มันแร็ปได้เนี่ยมันอัดคลิปมาเอ้ยมันได้อยู่เขาเริ่มแชร์ไปผมก็อัดไปเรื่อยๆตอนนั้นไม่มีอะไรก็แค่อยากแร็ปอย่างเดียวจะอัดคลิปแร็ปแล้วก็ลงในเฟซคนก็แบบเอ้ยเหี้ยมันเจ๋งว่ะมันแร็ปได้เว้ยมันอะไรเขาก็แชร์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบคนก็เริ่มแบบเอ้ยเหี้ยนี่แร็ปเหี้ยนี่แร็ปเปอร์อ๋อมีแร็ปไปแร็ปอีสนาวด้วยเหรอคนก็เริ่มรู้จักเด็กคนนี้มันเจ๋งขนาดนี้แล้ววะเอาเผื่อแป๊บเดียวพี่ดูยุคนี้เขาไปไกลขนาดไหนรู้สึกว่าการที่เราได้เขียนเพลงได้เขียนสิ่งเราคิดลงไปในเพลงเงี้ยมันเป็นการระบายสิ่งในใจของเราออกมาให้คนแบบได้ยินให้คนได้ฟังว่าแบบเอ้ยกูรู้สึกอย่างนี้นะกูคิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคำฮ่าฮ่าดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นการเอนเตอร์เทนมากกว่าอย่าไปแบบไปทำลายคู่ต่อสู้กันอะไรขนาดนั้นนะพี่แต่ถ้าคนเขาจะแรปแบบโหดๆฮ่าฮ่าเขาก็เฮเหมือนกันแต่จะเฮคนละอารมณ์นะพี่แต่ผมว่าคนเฮแล้วแบบมีเสียงหัวเราะอ่ะพี่มันจะแบบมันจะดู
สะดึงกว่า อย่างไม่ต้องมารักกูอย่างงี้ก็เป็นการพูดถึงคนที่แบบประมาณเพลงมันจะหมายความว่าคือไม่จำเป็นต้องมารักผมหรือว่าไม่ต้องเป็นต้องมาชอบผมคือผมก็จะทำในสิ่งที่ผมทำต่อไปแล้วก็มีกำลังใจในการแรปนะพี่คนดูนี่จำเป็นมากมันสำคัญมากพี่ในจุดนั้นผมก็จะรู้สึกว่าผมได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ผมรักผมสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยสิ่งผมรักนั่นคือความสุขที่สุดของชีวิตผมนะครับคือการที่ได้แรปแล้วก็การที่เป็นไปสู่จุดที่แบบเราเป็นฮีโร่แล้วเราสามารถแรปเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สามารถแบบเลี้ยงดูครอบครัวได้คือจุดที่เพอร์เฟคที่สุดถ้าเกิดผมมีวันนั้นก็คือจุดที่สูงที่สุดของชีวิตแล้วก็เป็นจุดที่แบบมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างได้ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักเพอร์เฟคมาดูสดครับสนุกกว่าครับสนุกกว่าดูหน้าคอมแล้วมาเจอเพื่อนครับมาเจอสังคมมาเจออะไรหลายๆอย่างแล้วมารันวงการด้วยกันครับผมก็ฝากถึงคนที่ดูอยู่ก็คือดูคลิปอยู่ตอนนี้นะคือคนที่ชอบเกียนอ่ะคือมึงลองมาดูก่อนมาดูวันสดอ่ะวันที่เขาแรปกันจริงๆมึงซื้อบัตรมาเลยเฮียซื้อบัตรมาดูเลยแล้วมึงจะแบบแล้วมึงจะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไงของจริงอ่ะคือแบบไม่ใช่มึงยังไม่รู้เฮียมาพิมพ์แล้วแบบอย่างงู้นอย่างงี้เฮียเขาทีมงานเขาเตรียมตัวกันมาเตรียมงานกันมาดีแค่ไหนไอ้สัตว์มึงลองมาดูกันสำหรับคนที่ซื้อบัตรมาดูอยู่แล้วนะครับก็ต้อนรับสู่โลกของพวกเราฮิปฮอปอันเดอร์กราวด์ให้คุณเข้ามาดูวันที่17ธันวาที่สวนลุมไนบราซ่าครับยังโอมถ้าเดี๋ยวเจอกันนะครับจัดเต็มไม่ต้องเกรงใจคือแบบมาจัดเต็มเราก็ดูนายอยู่เราก็นายเจ๋งกันเดี๋ยวเจอเราแล้วกันวันที่17ธันวาโอเคครับก็เดี๋ยวเราเจอกันก็ผมไม่กลัวครับไม่ว่าคุณจะเป็นรุ่นพี่คุณจะแรปมานานแค่ไหนผมไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าผมก็ตบหลายคนตบรุ่นพี่มาหลายคนแล้วเหมือนกันก็อยากจะบอก KQ ว่าแบบอย่าตลกมากครับเดี๋ยวเจออย่างโอมแล้วคุณจะตลกไม่ออกเพราะว่าผมก็เอาจริงผมก็เต็มที่เหมือนกันก็เต็มที่ครับสู้ๆ KQ จุ๊บๆAmazing นะครับ Dark Feed ครับผมมีการสนับสนุนมาจากคุณครูหลายๆท่านนะครับในโรงเรียนนะครับแล้วก็มีทั้งผอ.แล้วก็คุณครูหัวหน้าชุมนุมคนที่ว่ายื่นเรื่องที่ทำเรื่องนี้ให้ผมนะครับเราทำในจุดนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนเห็นนะยังมีคนเห็นและยังมีคนที่อยากจะสนับสนุนเรานะครับผมมันขึ้นมาหน้าฟีดครับพี่ถ้าน่ารักก็ follow ไปดูรูปไปเฉยติดตามก็รู้สึกว่าซีซั่น2ทำไปยังไม่ดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับสำหรับปีนี้อยากจะขอแก้มือนะครับไม่เปลี่ยนนะแต่คำผมมันจะดรอปลงกว่าปีก่อนเหมือนกับตันๆด้วยแหละช่วงนี้ผมเรียนปี3ด้วยมันเยอะแบบมีงานอะไรที่เข้ามาเยอะด้วย Dark Face ครับผม Dark Face Amazing พี่ Dark Face แกก็มาเป็นสายฟิปนะครับมีคำอะไรที่มันแปลกๆนะครับคือแบบหายากคนที่จะเอาภาษาถิ่นมาเล่นกับสไตล์อย่างเงี้ยใช่ครับเอามาแข่งเอามาแบทอย่างเงี้ยสไตล์ก็ถือว่าชัดเจนนะครับแบบฟิปนะครับผมก็ถือว่าน้อยคนอยู่นะครับพี่ที่จะแบบฟิปแล้วมันจะดูแบบเท่อะพี่ผมว่าน้องเก่งน้องมีสไตล์เป็นของตัวเองด้วยข้อเสียก็น่าจะเป็นนิสัยสไตล์ของเขาด้วยก็เพราะว่าถ้าเอาสไตล์ภาษาอีสานบางทีเอามาเล่นเวทีภาคกลางอะไรเงี้ยพี่ผมว่าบางคนมันอาจจะไม่เก็ทก็ได้ถ้าเรามาแรปแบทเทิลจริงๆผมว่าถ้าเอาหมอลำมาเลยมันก็คนฟังหลายคนก็อาจจะยังงงๆนะครับก็คือถ้าสมมติไปแบทเทิลก็คงจะมีผสมบ้างนะครับผมแต่ว่าคงจะไม่แบบเอาไปแบบจัดหนักเลยนะครับรับมือได้ยังไงก็เดี๋ยวยังไงไปดูกันที่งานดีกว่าครับเด็กเส้นนะว่าไม่เกี่ยวก็รอดูผลงานของเองแล้วกันเราไม่น่าสมควรเข้าหรือว่าเรายังทำให้เขาดีไม่พอหรือว่ามันรู้สึกบอกไม่ถูกกับพี่มันรู้สึกไม่โอเคอะไรครับมันก็ทำให้เสียกำลังใจในการแข่งขันไปส่วนหนึ่งนะครับผมไม่แคร์อยู่แล้วเรื่องคำพูดพวกนี้มาเลยครับเด้อ17ธันวาคมนะครับสำหรับงาน Rap Battle นะครับที่ทาง Rap is Now เพิ่นได้จัดขึ้นมาเลยครับเสิร์ฟมาเบิ่งกันหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อคนอีสานบ้านเฮาก็ขึ้นแข่งได้ปีนี้นะมาเบิ่งเด้อแล้วต้องมามั่นๆๆแล้วก็มั่นแท้แน่นอนนะครับผมไปเจอกัน
ไว้มาเจอกันที่งานครับรับรองว่าดูสดเนี่ยมันกว่าดูใน YouTube แน่นอนฟีลมันจะขนลุกกว่าหน้าคอมชัวร์ครับผมสำหรับผมก็ขออยากจะขอฝากถึง Dark Face อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับว่าถึงวันงานนะครับให้เอาทิชชู่ไปด้วยนะครับรับรองครับมีแสบด่างแน่นอนนะครับผมสวัสดี Amazing ต้มตำอ่ะกูชอบแบกมากจะบอกไว้คิดทําดึงร้อยไว้เจอกันบนเวทีAKP Hot ครับผม P Hot Back Out ครับผมทัศดินครับเป็น MC ตามคลับครับเราเข้ามาตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะค้นหาว่าเราชอบจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่แบบอยากทำเล่นๆเป็นอาชีพหรือเปล่าสังคมภาคใต้ตอนนั้นก็ถือว่ามีน้อยครับผมก็มีหาดใหญ่ MC ซึ่งมีน้อยครับประมาณ 20-30 คนได้ครับในหาดใหญ่นะฮะอยากเป็นทหารแต่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาพอมารู้ว่าเองมีปัญหาเรื่องสายตาก็เลยมันเหมือนกับมันไปไม่ได้ยังไงมันก็เป็นอาหารไม่ได้ก็เคว้งอ่ะครับหาอะไรที่ตัวเองชอบไม่เจอหาอะไรจับไม่เจอแบบจุดหมายคืออะไรอ่ะผมก็เลอะเทอะไปเรื่อยการที่ผมส่งไปรับปริศนาก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมอยากลองว่าเฮ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าถ้ามันใช่แล้วจะลองทำต่อไปออดิโอบัตเทิลรู้สึกว่าครั้งที่2หรือ3เนี่ยครับก็จำไม่ผิดของรายการสยามฮิปฮอปก็ชนะพี่เอ็มจนเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับการส่งออดิโอการเป็นคนที่มีคนรู้จักการเป็นคนที่แบบต้องเปิดเผยตัวการเป็นคนที่อย่างนั้นนะครับคือมันไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรักสันโดษเราไม่ชอบที่จะต้องแบบมาทำอะไรแบบนี้อ่ะครับแบบขึ้นไปด่าคนโอเคเราโอเคกับการที่ขึ้นไปรับนะครับแต่จะต่อจากนั้นอ่ะคนแบบมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอ่ะแบบเราต้องไปเป็นที่รู้จักของคนอื่นอะไรเงี้ยครับสไตล์ครับก็บางคนอาจจะมองว่าผมแบบเรื่องของสาวแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกครับก็ไปที่ไหนก็อาจจะมีสาวๆเข้ามาอยู่บ้างก็ไม่มากก็น้อยก็คือก็เป็นสไตล์เราทุกคนมองว่าเราแม่งคาสโนว่าเว้ยเจ้าชู้ลูกแบดก็จริงก็ผมเป็นอย่างนี้เป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วถ้าเกิดพูดกันเป็นรูปธรรมมันก็คือการใช้ภาษาใช้คำหยาบคายใช้ผีปากใช้การด่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมองมันเป็นเรื่องของใจแบบอารมณ์อะครับอารมณ์ที่จะใส่จริงๆอ่ะแบบถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากด่าคนเนี้ยอยากด่าแต่ว่าไม่มีอารมณ์ร่วมจริงๆต้องไปด่าแค่ต้องไปด่าเงี้ยครับก็คือด่าไปอย่างนั้นน่ะเตรียมคำมาด่าไปอย่างนั้นน่ะโอเคมันหยาบคายมันเจ็บแต่ว่ามันไม่รู้สึกอ่ะครับมันคนที่ฟังด้วยคนที่เสพมันด้วยมันไม่รู้สึกว่าเนี่ยจะห้ามหันจริงๆจะอาฆาตจริงๆจะเอาให้ร่วงจริงๆผมจะเอาคุณให้น็อกนะมันต้องผมว่ามันต้องออกมาจากความรู้สึกข้างในต้องออกมาจากใจที่แบบที่ตรงนั้นจริงๆใจอาฆาตจริงๆครับคุณไม่ต้องมองว่าผมแบบว่ามาเพื่อแรปเพื่อมาหาสาวมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าแรปหาสาวมันก็ได้แค่แป๊บเดียวเว้ยมันก็ต้องมีความสามารถผสมไปด้วยจริงๆผมไม่ค่อยคิดเรื่องอนาคตหรอกครับผมทำตรงนี้ให้มันดีให้มันทำปัจจุบันให้ผมเชื่อว่าการทำปัจจุบันให้มันดีอะครับทำปัจจุบันให้มันดีแล้วอนาคตที่ออกมามันจะเป็นยังไงช่างมันคือผมขอแค่ปัจจุบันโอเคผมได้ทำก็อย่าลืมนะครับวันที่17ธันวาก็มาเจอกันได้ที่ Rabbit Now นะฮะที่สวนลุมรัชดานะครับผมอยากให้ทุกคนมาดูสดครับเพราะว่าสดมันกว่าในคลิปนะครับคุณอาจจะแบบว่าเห็นในคลิปมันไม่เวิร์คเท่าไหร่แต่ถ้าดูสดคุณจะคาดเดาได้ว่าคนไหนน่าจะดีหรือไม่ดีลองมาดูนะครับตอนที่ผมเข้ารอบนะครับมีเสียงบ่นกันว่าผมเข้ามาได้ยังไงก็มีดราม่ากันว่าหาสดีนี่มันเข้ามาได้ยังไงวะเห็นมีอะไรเลยมีแต่ควยก็คือจะบอกว่านายคิดว่าเราแข็งจริงปะล่ะนายอยากรู้ว่าเราแข็งจริงเปล่านายมาดูที่งานดิได้รู้ว่าเราแข็งจริงเปล่าเอาฝากถึงหาสดีนะครับน้องถ้าน้องแบบแรปอย่างนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนพี่ฆ่าตายสมัยนี้พี่ก็ยังฆ่าอยู่เว้ยเพราะพี่ใช้สกิลมาฆ่าน้องโดยเฉพาะพี่ไม่อยากพูดอะไรมากกว่าอย่างน้องก็แค่ควยเล็กๆอ่ะจะมาเที่ยวอะไรกับควยกูวะสวัสดีนะครับพี่พีฮอตนะครับก็คือผมรู้สึกเอาจริงๆก็คือเคยฟังเพลงพี่นะครับแล้วก็รู้สึกชอบครับแล้วก็
สิทธิ์แรปที่พี่ทำในรอบแรกก็เจ๋งครับเจ็บดีครับแต่คือผมไม่เก่งผมเก่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ผมห้าม